บับหน้ามาอัปเดตสวนเกษตรน้องโน่ให้เบิ่งครับมื้อนี้เถียงหน้าสไตล์เดินโม่ถึงมาส่งเดินโม่ได้ยาวแล้วครับไปเด็ดมาพี่น้องอัปเดตเถียงหน้าส่งเดินโม่จังหน่อยครับสวนเกษตรน้องโน่ครับผมเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งไปครับนี่ครับต้นกวักออกยอดเต็มเลยนี่ครับกำลังจะออกหน่วยนี่ฟังนี่เอาดินขึ้นทมอีกครับตอนนั้นมันเป็นดินเก่ามันแค่เพียงนี่ครับแค่เพียงเสาเนี่ยตอนนี้เอาดินเขาทมอีก50รถครับสูงขึ้นมาอีกนี่ยังต่ำอยู่เลยนี่โค้งเล็กกับบ่ได้ทักก็ครับสารเอาซื้อบ่ได้ทักทะแย่งคือเพิ่นเสาเก้าต้นครับความห่างแต่ละต้นก็ประมาณ4เมตร4คูณ4ครับวงในครับก็ถือว่าใหญ่เติบใหญ่เติบอยู่ดอกว่าสิเฮ็ดเถียงหน้าล่ะนี่ไทบ้านก็ซาว่าโอ้ยเฮ็ดเถียงหน้าแนวได้หลังใหญ่แท้ว่าเถียงหน้าสไตล์เดินโม่ครับนี่ครับห้อยหลวงปู่แล้วมาเจิมให้ครับบางตอนเดือนที่แล้วอันนี้ต้นกว่าครับไอ้เชือกนี่ดึงใส่หลังคาไว้ตัวนี้ดึงใส่เสาไว้ครับดึงใส่ต้นกว่าไว้ย่านล่มช่วงนี้ยังข่าวว่าล่มพายุเขาอยู่โอ้คิดน้ำเถียงหน้าเด้ผู้เฒ่าว่าต่อไปก็สินี่แหละครับเทคั่นรอบตัวบ้านแล้วก็ตั้งเจ้าดินเขาถมอีกเท่านึงครับแล้วก็ก่อกำแพงขึ้นบัดนี้ค่อยเฮ็ดไปครับทีละน้อยนิดทีละน้อยตามกำลังเฮาแหละครับเดี๋ยวให้เบิ่งมุมไกลอีกทีนึงครับนี่ครับมุมไกลครับหน้าสไตล์เดินหมู่มีธงชาติผมด้วยครับนี่บิวแว่นมีธงใครอยู่มื้อนี้บ่แดดปานใดครับพี่น้องอันนี้ตู้ไฟเด้อพี่น้องเด้อตู้ไฟตอนไว้ตอมาน้ําหัวไว้พูดนึงเด้อพุ่นเสาอยู่พุ่นลองเฮ็ดกันเบิ่งเด้อครับพี่น้องงบประมาณ60,000ครับนี่รวมทั้งหมดค่าสร้างพร้อมครับค่าอุปกรณ์รวมค่าสร้างครับ 60,000 ครับในซ้ำนี้ล่ะครับผมยังเหลืออีกหลายอยู่เดี๋ยวพาไปเบิ่งสาข้างล่างครับต้นกล้วยต้นยังก็ยังตายหมดละม่วงนี่เด็ดดอดออกกันนะจงไว้ย่างนี่เอ็ดทิมรวดมาใหญ่ดอกเบิ่งน้ำไม่สะกันครับเดี๋ยวเนาะป่าในสานี่เนาะสุดนั่นไหนคลิปหาปลาไหลก็อยู่นี่แหละครับนี่หูปลาไหลอยู่หันเต็มอยู่นั่นน่ะยักขังบ่ได้มาใส่ให้เบิ่งพี่น้องโอ้เวลาจำกัดปูนสาใหญ่ครับเดี๋ยวสงกรานต์สิมาลงป่ากินให้เบิ่งมื้อนี้ขี้เฝ้ากลับกรุงเทพก่อนลมก็เย็นดีดีแม่มื้อนี้แม่มื้อวานนี่ฮ้อนว่าซั่นไฟฟังแท้นต้นกล้วยครับป่ากล้วยที่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ไฟใหม่ครับ
เขาเจ้าปล่อยไฟมาไฟใหม่หมดเบิดครับสิเว้ากันล่ะครับเบิ่งไฟใหม่เบิ่งพี่น้องคุณน่ะตายมื้อต้นกล้วยเบิดครับสิเว้าจูดป้าอ้อยตะขวางล่ามมาหน้าคนอื่นบ่ไหวบ่ไหวตรงนี้เป็นขอกบาดาลครับตรงนี้กำลังจะเฮ็ดหลังคาครับตั้งเสาไว้ก่อนตั้งเสาไว้ก่อนตรงนี้สิเทพื้นเดี๋ยวสิเทพื้นแล้วก็ใส่ระบบเอาปั๊มเอาหยังมาใส่อีกสูบซอยกันอีกเทื่อนึงเดี๋ยวสิเดินสายท่อน้ำประปาให้อ้อมสวนเลยครับเพราะว่าหัวใจสำคัญของการเฮ็ดเกษตรก็คือน้ำนี่แหละครับเดี๋ยวจังสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำแน่นะครับสวนเกษตรน้องโน่ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อครับผมขอบคุณที่รับชมครับ